ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมเลยไม่รู้นะครับใบละ 500,000 ขายเนี่ยไม่มีตังค์ไม่ได้ฟาร์มกับเขาเลยนะแล้วคุยกับทีมงานว่าไงครับก็ต้องคุยกับทีมงานนะครับเพราะว่าผมจะบอกว่าเขาแบนมั่วมันก็ไม่ใช่นะฮะถ้าไม่มีเหตุจริงๆเขาไม่แบนหรอกครับทุกเซิร์ฟอะครับตอบไม่ตรงประเด็นทีมงานหรือเปล่าเนี่ยลองถามในเพจก็ได้ครับถามในกลุ่มก็ได้นะฮะเล่นมา 20-30 เซิร์ฟผมคือถ้ามันผิดจริงอ่ะเขาก็แบนนะฮะไม่ว่าจะเซิร์ฟไหนถ้ามันไม่ผิดก็คือไม่ผิดไหนใครจะให้ผมทำค่าสนิทไข่ให้นะครับไปซื้อตัวฟักไข่มานะครับพอได้การ์ดครูเซอร์มาผมก็ไม่แน่ใจดิผมไม่ใช่ทีมงานผมก็ตรวจสอบไม่ได้นะก็ต้องไปชี้แจงกับทีมงานนะครับคุณอะไรนะเมื่อกี้ที่ถามผมว่าไข่สนิททำยังไงไหนไปซื้อที่ถอดไข่มาครับไปซื้อที่ฟักไข่มาให้ผมด้วยนะไอ้ที่ฟักไข่อ่ะมาเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งให้ครับมันก็สนิทสนมแล้วนี่ครับแล้วก็อีโวได้แล้วด้วย
ก็อีโวได้ปกติครับแต่อันนี้ไม่รู้อะไรนะเนี่ย อันนี้30อันเดี๋ยวมาครับผมอ๋อหมายถึงว่าหลอดมันไม่เต็มอ่ะครับหลอดค่าความสนิทใช่ไหมเอ๊ะเมื่อกี้ไปซื้อที่ไหนนะไอ้ฟักไข่อ่ะไอ้วันเดลเลอร์ 500,000 ขายไหมครับมาเดลเลยครับมาเดลเลยเดี๋ยวขายของก่อนนะโอเคได้มา1ใบที่เหลือก็เนี่ยความคำสนิทมันเต็มร้อยนะครับแต่ถ้าเราตายมันก็จะรดขอบคุณครับเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับมันจะรดลงไปเรื่อยๆนะครับลดลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราตายบ่อยนะคือยิ่งตายยิ่งลดอ่ะยิ่งตายยิ่งลดนะครับเราก็ต้องใช้คำสั่งเมื่อกี้แหละพิมพ์ขึ้นมานะครับอีกร้อยกว่าไว้ไปเก็บหัวกระโหลกก่อนได้การมาแล้วนี้ก็เหลือของครับสบายๆแล้วปาล์มอุปกรณ์ทำให้มันอีโบสบายๆแต่ออกฮีโร่น่าจะยากสุดแล้วเพราะมันต้องเก็บตาหมูนะฮะมันต้องล่าบอสเราไปเก็บหัวกระโหลกแบบชิวๆแล้วเดี๋ยวดูการ์ดแม่งจะตกมั้ยพอได้ซื้อมาแล้วมันก็จะตกเลยใช่ไหมว้าวขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์ครับใช่ๆครับแพทมันยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวต้องรอเขาอัปแพทก่อนนะครับเพราะมันยังขึ้นรูปแอปเปิลอยู่เลยใช่ปะหรือว่าผมขึ้นคนเดียววะจริงๆเติมเงินไปพันหนึ่งมันใช้คำสั่งมันก็น่าจะเต็มนะมันเต็มนะมันไม่เต็มหรอค่าสนิทเวลามันลด